มาอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของคุณไพบูลย์นิติตะวันที่ลุงไพบูลย์นี่นะเขาก็จะย้ายละเขาจะย้ายไปปปชร.เรื่องนี้โอ้โหกระแสออกมาร้อนแรงมากล่าสุดไปดูทางฝั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหน่อยนะคะเพราะเขาบอกว่าเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยไปทำอะไรไปเชื้อเชิญเข้ามาหรือเปล่าตัวของหัวหน้าพรรคคุณอุตมะสาวนายนบอกว่าเรื่องที่คุณไพบูลย์นิติตะวันจะย้ายมาที่พลังประชารัฐเนี่ยแล้วก็ยุบพรรคตัวเองเนี่ยนะฮะไม่เคยชี้ชวนเลยไม่เคยชี้ชวนให้คุณไพบูลย์เนี่ยไปยุบพรรคแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องรอกกต.นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีความชัดเจนเรื่องกฎหมายยังไงค่ะเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์หลังจากที่ไปร่วมปาฐกถาพิเศษนิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนพูดถึงกรณีของนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปตอนนี้ยังใช้ว่ายังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอให้มันมีการประกาศก่อนยังใช้อดีตไม่ได้นะอันนี้นะฮะไปยื่นยุบพรรคแล้วก็เตรียมจะไปเข้าร่วมทำงานกับพลังประชารัฐบอกว่าเรื่องนี้นะคะเข้าใจว่าอยู่ในขั้นตอนของกกต.จึงต้องรอให้เรียบร้อยก่อนส่วนที่จะมาผลักสมัครพลังประชารัฐเนี่ยเดี๋ยวรอทุกอย่างชัดเจนแล้วทีเนี้ยก็มีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณไพบูลย์มาพลังประชารัฐมันจะกระทบกับบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐไหมมันก็ต้องแบบมีการคำนวณใหม่หรือเปล่าล่ะขยับเข้าไปเบียดใครหรือเปล่า อันนี้คุณอุตมะบอกว่าต้องให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยดูอยู่ว่าตามรัฐธรรมนูญมาตราที่เกี่ยวข้องระบุไว้ว่าอย่างไรนะทีนี้นี่มันก็มีกระแสวิจารณ์ว่าเดี๋ยวนะตอนนี้พรรคการเมืองใหญ่ดูเหมือนว่าจะดึงส.ส.จากพรรคเล็กมาแบบนี้มันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่คุณอุตมะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องของพลังประชารัฐที่ไปชี้ชวนคุณไพบูลย์ยุบพรรคเพราะว่าคุณไพบูลย์ทำเนี่ยก็ถือเป็นสิทธิ์การตัดสินใจของไพบูลย์เองแล้วก็วุฒิภาวะขนาดนี้ก็เชื่อว่าไม่มีใครไปยืนบอกให้ยุบพรรคได้คุณไพบูลย์ก็เคยบอกนะว่าจริงๆอ่ะก็ไม่ได้มีใครมาชวนมาอะไรหรอกก็ตั้งใจอยากจะทำเนื่องจากว่าหลายพักเนี่ยก็มีอยู่คนเดียวแล้วก็พูดคุยกับกรรมการบริหารพักแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ทำอะไรสานต่อก็ตัดสินใจร่วมกันว่ายุบพักแล้วก็คิดว่าอ่ะยุบพักแล้วอ่ะลุงตู่อยู่ไหนลุงไพบูลย์ก็ต้องไปอยู่นั่น ไปอยู่นั่นเลยก็คิดว่าก็จะคงจะไปได้ง่ายๆคงไม่ก็แค่พอจบจากตรงนี้ก็ไปพักนั้นเหมือนไปก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปได้ง่ายๆใช่แต่บางคนบอกมันไม่น่าจะง่ายอย่างนั้นนะทำไมไม่ไปอยู่พปชรตั้งแต่แรกซะสิ้นเรื่องหรือว่ากลัวจะไม่ได้รับเลือกเข้ามาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะพักใหม่ก็จะได้มีการรับเลือกเข้ามาก่อนแล้วค่อยมาว่ากันทีว่าจะไปยังไง